งตัวเราป่วยก่อนคนแรกโอ้ยังไงครับก็เป็นโรคติดต่อกันค่ะ8ปีเป็นนี่เป็นโรคเป็นนี่หายเป็นนู้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นโรคที่แบบหาสาเหตุจริงๆไม่ได้จนกระทั่งไปค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอาหารนั่นแหละคือยาและชีวิตที่เราใช้นั่นแหละผิดแล้วเป็นไงมาไงถึงมาแบบมีไอเดียเฮ้ยมันต้องร้านน้ำปั่นไปเจอหมอทั้งเลือกค่ะเขาให้ทานอาหารเพื่อเป็นการรักษาโรคเขาให้เป็นเมนูอาหารนะคะ6สัปดาห์ให้ทานให้หมดถ้าคุณทานได้คุณหายถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมคุณตื่นเช้ามาตากแดดได้คุณหายถ้าคุณทานไม่ได้คุณไม่หายพอครบ6สัปดาห์ปุ๊บก็ถามหมอเลยว่าให้เราควรจะทานอะไรต่อไปหมอบอกว่าก็ผักผลไม้5สีด้วยการที่เป็นนักออกแบบก็เลยเริ่มคิดกระบวนการว่าเอ๊ะทำยังไงให้ทานให้ครบอ่ะทุกๆวันก็เลยเกิดมาเป็นน้ำปัดเขาทำปัดแล้วเขาก็เริ่มเอาให้เพื่อนกินเจอใครก็กินเอาให้เรากินแล้วก็เอ้ยชอบเพราะเราก็เริ่มแบบว่าศึกษาอยากกินอะไรที่มันแบบว่าเป็นครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปให้เพื่อนกินเพื่อนก็บอกเฮ้ยทำเลยถ้าทำแล้วแบบว่าเดี๋ยวจะสั่งอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดกันประมาณแบบตัว20 30คนก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะแบบว่าเพื่อนๆญาติๆเออเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยพอให้คนชิมเฮ้ยเริ่มชอบใช่เฮ้ยงั้นปั่นให้พวกเขากินดีกว่าใช่ก็เลยเริ่มใช่ก็เลยเริ่มปลูกปั่นขึ้นมา